สวัสดีค่ะคุณแม่แม่มัมสเตอร์ไกด์คลิปนี้นะคะแม่ก็จะมาแชร์ความครบเครื่องเรื่องการบำรุงครรภ์ไปจนถึงการกระตุ้นน้ำนมหลังคลอดกันเลยทีเดียวค่ะมัมสเตอร์ไกด์คุณแม่ลูกอ่อนอย่างเรานะคะการดูแลสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยค่ะซึ่งเราเนี่ยเปรียบเสมือนกับแหล่งผลิตน้ำนมผลิตอาหารให้กับลูกน้อยปัญหาน้ำนมน้อยสำหรับคุณแม่มือใหม่นะคะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ค่ะเนื่องจากถ้าเราเนี่ยอยู่ในสภาวะอารมณ์ที่มีความเครียดหรือว่าพักผ่อนน้อยนะคะการหาเครื่องดื่มกระตุ้นน้ำนมจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่แม่ๆหลายๆคนนิยมใช้กันเลยนะคะซึ่งถ้าจะให้ดีเนี่ยแม่คิดว่าเราควรจะเตรียมความพร้อมตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์และช่วงระหว่างตั้งครรภ์ได้ก็จะยิ่งดีค่ะเพื่อให้ร่างกายที่กำลังเริ่มจะมีการเปลี่ยนแปลงได้รับการบำรุงและได้รับสารอาหารรวมถึงวิตามินที่ครบถ้วนกันเลยทีเดียวค่ะการเตรียมความพร้อมของแม่นะคะก็เริ่มต้นที่ Milk Plus and More ตั้งแต่ช่วงก่อนตั้งครรภ์เลยละค่ะเพราะว่าเขานะคะมีให้เลือกถึง6สูตร6ความอร่อยกันเลยทีเดียวค่ะและมีคุณค่าสารอาหารบำรุงคุณแม่ได้อย่างเต็มที่เลยค่ะทั้งไฟเบอร์แคลเซียมสูงและเพิ่มน้ำนมให้ได้ถึง 30% เลยน้ำนมมาระบบภายในดีผิวพรรณก็จะสดใสไปด้วยนะคะ Milk Plus and More น้ำหัวปีสกัดเข้มข้นผสมอินทผลัมผลิตจากวัตถุดิบจากธรรมชาติ 100% ไม่มีน้ำตาลและวัตถุกันเสียเลยนะคะซึ่งเขาเนี่ยเป็นเจ้าเดียวที่ได้ทำการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานเป็นน้ำหัวปลีที่มียอดขายอันดับ1ได้รับรางวัล Amarin Baby and Kid Award 2ปีซ้อนจากที่แม่ๆทั่วประเทศโหวตให้เลยค่ะรสชาติดีงามมากเลยค่ะแม่เพิ่งนะคะชอบทั้ง6รสชาติเลยเพราะทั้ง6สูตรมีสรรพคุณที่ต่างกันเรามาดูกันนะคะว่ามีสูตรไหนกันบ้างสูตรแรกนะคะเป็นสูตรมะกรูดค่ะผสมอินทผลัมและน้ำผึ้งค่ะใครนะคะอยากมีน้องหรือเตรียมตัวตั้งครรภ์เนี่ยแม่แนะนำสูตรนี้เลยค่ะMilk Plus and More สูตรมะกรูดช่วยบำรุงมดลูกให้แข็งแรงสมบูรณ์พร้อมมีน้องช่วยให้ประจำเดือนมาปกติด้วยค่ะแม่ทานเตรียมไว้ตั้งแต่ก่อนท้อง 1-3 เดือนเลยตั้งแต่เขาคั้นสดขายจนตอนนี้เปลี่ยนแพ็กเกจใหม่น่ารักมากค่ะรสเปรี้ยวหวานจากมะกรูดและน้ำผึ้งดื่มแล้วชื่นใจดีจริงๆค่ะสูตรที่2นะคะเป็นสูตรดั้งเดิมค่ะเขาเนี่ยผสมน้ำหัวปีกับน้ำอินทผลัมนะคะบำรุงครรภ์กระตุ้นน้ำนมแม่ดื่มตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์เลยค่ะช่วยให้มีน้ำนมเยอะขึ้นจริงๆปั๊มเก็บให้ลูกได้เยอะเลยค่ะและบางวันที่รู้สึกท้องผูกขับถ่ายไม่สบายตัวแม่ก็จะสลับมาดื่มสูตรนี้ค่ะสูตรมะขามเป็นหัวปีผสมอินทผลัมและมะขามช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นมากๆเลยค่ะขวดที่4นะคะอันนี้เป็นสูตรขิงค่ะเป็นหัวปีผสมอินทผลัมและขิงค่ะก็จะให้รสชาติที่เผ็ดร้อนช่วยบำรุงครรภ์เพิ่มน้ำนมและช่วยในเรื่องขับลมในกระเพาะแก้ท้องอืดท้องเฟ้อได้ดีนอกจากนั้นขิงยังช่วยต้านหวัดและเพิ่มภูมิคุ้มกันได้ด้วยเหมาะกับช่วงโควิดมากเลยค่ะสูตรต่อมานะคะเป็นสูตรพุทราจีนค่ะมีทั้งหัวปีอินทผลัมและหอมหวานด้วยพุทราจีนซึ่งเป็นสมุนไพรจีนที่มีประโยชน์มากๆเลยค่ะสูตรนี้เนี่ยช่วยบำรุงครรภ์บำรุงเลือดแล้วก็กระตุ้นน้ำนมค่ะสุดท้ายนะคะขวดนี้หอมอร่อยมากๆเพราะเป็นสูตรเสาวรสค่ะหัวปีผสมอินทผลัมกับเสาวรสอมเปรี้ยวเล็กน้อยหอมเสาวรสช่วยบำรุงครรภ์กระตุ้นน้ำนมที่สำคัญนะคะช่วยลดอาการกรดไหลย้อนให้คุณแม่และยังช่วยบำรุงผิวพรรณให้คุณแม่ได้ด้วยค่ะMilk Plus and More น้ำหัวปีสกัดเข้มข้นผสมอินทผลัมทุกสูตรนะคะดื่มได้โดยไม่ต้องแช่เย็นเลยค่ะคุณแม่ๆนะคะดื่มบำรุงครรภ์วันละ 1-2 ขวดหรือถ้าใครนะคะอยากที่จะกระตุ้นน้ำนมเนี่ยก็ดื่มวันละ 3-4 ขวดก่อนให้นมน้องค่ะเพียงแค่1อาทิตย์นะคะก็เห็นผลแล้วค่ะสั่งมาตุนกันไว้เยอะๆนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยสามารถเก็บไว้ได้นาน1ปีเชียวละค่ะนอกจากน้ำมะกรูดและน้ำหัวปีแล้วเขายังมีวิตามินเพิ่มน้ำนมสำหรับแม่หลังคลอดด้วยนะคะนั่นก็คือโกโก้และกาแฟดีแคปค่ะที่ไม่มีคาเฟอีนผสมเลยค่ะสำหรับแม่ๆโดยเฉพาะอีกด้วยนะคะคุณแม่ๆสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ www.milkplusandmore.com นะคะคลิปหน้ามัมสเตอร์ไกด์จะเป็นเครื่องอะไรสามารถติดตามกันได้นะคะวันนี้ไปกันแล้วค่ะบ๊ายบายขอขอบคุณ Milk Plus and More
ถ้าคุณแม่ชอบคลิปนี้อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆและกดติดตามช่อง Mumster ด้วยนะคะ